Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวของคุณตาประเสริฐเกตกุมภัยผู้ดูแลสุสานคริสตจักรสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยสุสานแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากชุมชนทั้งวังเวงและเงียบสงบดูแล้วไม่เหมาะกับการเป็นที่พักอาศัยแต่ทำไมคุณตาถึงยังอยู่ที่สุสานแห่งนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณตาประเสริฐอาศัยอยู่ที่สุสานแห่งนี้มากกว่า20ปีแล้วโดยหน้าที่หลักๆของคุณตาคือคอยดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างภายในสุสานทั้งตัดหญ้าจัดเตรียมสถานที่ล้างห้องน้ำกวาดใบไม้จัดเตรียมหลุมฝังศพไปจนถึงการรับฝากและเฝ้าศพโดยก่อนที่คุณตาจะมาอยู่ที่สุสานแห่งนี้คุณตาเคยทำงานในห้องดับจิตมากกว่า30ปีหลังเกษียณก็มาดูแลสุสานทำให้คุณตาคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้และยังเปิดเผยอีกว่าอยู่ที่นี่ไม่เคยกลัวคุณตารู้ว่าวิญญาณมีอยู่จริงแต่วิญญาณทั้งหลายก็ล้วนไปอยู่กับพระเจ้าตนอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอสักทีอีกทั้งสุสานแห่งนี้ก็ยังมีความทรงจำจนถึงขั้นไม่อยากกลับบ้านคุณตายังบอกอีกว่าถึงแม้ตนจะกลับบ้านไปแล้วแต่ก็จะกลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกเพราะตนรักที่นี่มากโดยสิ่งที่ทำให้คุณตารักและผูกพันกับที่นี่นั้นเป็นเพราะว่าภรรยาของคุณตาที่ช่วงหนึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาภายในสุสานแห่งนี้กว่า20ปีหลังจากที่ภรรยาของคุณตาจากไปความรักของทั้งคู่ยังคงอยู่ทำให้คุณตาไม่ไปไหนและคอยดูแลอยู่ที่สุสานแห่งนี้คุณตากล่าวว่าตอนนี้ไม่ค่อยร้องไห้แล้วแตกต่างจากเมื่อก่อนเพราะหลังจากที่ภรรยาของตนจากไปถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมา5เดือนแต่คุณตาก็ยังคงร้องไห้เสียใจคิดถึงภรรยาอันเป็นที่รักทุกวันถึงจะไม่มีเนื้อหนังแล้วแต่ร่างของคุณยายก็ยังอยู่ที่นี่ฝังที่สุสานแห่งนี้ทำให้คุณตาหวนคิดถึงวันเก่าๆตอนที่ทั้งคู่ยังใช้ชีวิตร่วมกันครับสำหรับคุณตาประเสริฐที่เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวนั้นทำให้เสี่ยงอันตรายอยู่ไม่น้อยเพราะมีวันหนึ่งโจรบุกมารื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านและขโมยของที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณตาไปด้วยซึ่งของสิ่งนั้นคือรถซาเล้งที่เมื่อก่อนคุณตาเคยขับไปเก็บของเก่าขายและจะมีคุณยายนั่งไปด้วยอยู่แบบนี้เป็นประจำจนกระทั่งทั้งคู่มาอยู่ที่สุสานรถซาเล้งคันนี้ยังเป็นรถที่คุณตาใช้ไปส่งคุณยายเพื่อไปหาหมอรักษาแผลที่เป็นมะเร็งขับไปจนชาวบ้านแถวนั้นจำได้แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามเอารถซาเล้งมาคืนคุณตาได้สำเร็จและซาเล้งคันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งของชิ้นสุดท้ายที่เหนี่ยวรั้งความรักความผูกพันของทั้งคู่ให้อยู่บนโลกนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าคุณยายจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามครับในครั้งหน้าผมจะมาเล่าเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามเพจ Miracle Channel ของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ